โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมี่พูดเรื่องอื่นไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมันจะกลับมานะมี่ขออนุญาตที่จะคือเอาง่ายๆนะว่าตอนนี้หน้าจอมี่มันเป็นสีดำไปหมดเลยมี่จะไม่เห็นภาพอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างการที่มันเป็นแบบนี้นะมี่ก็จะขอรายงานไปก่อนก็แล้วกันขอรายงานจำได้ไหมคะตอนนั้นที่มี่เคยรายงานไปใช่ไหมคะว่าคุณเดียละวิศรานะคะคุณเดียละวิศราเนี่ยเขาเป็นนักกิจกรรมที่เขาได้เคยไปอ่านในม็อบอะไรเอ่ยม็อบที่ไปที่สถานทูตอ่ะสถานทูตเยอรมันจำได้ไหมเอ่ยนะคะแล้วก็นะวันนี้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเคยรายงานไปเนาะว่าคุณเดียเนี่ยเขาเหมือนกับว่าหายไปเลยอ่ะพอไปเรียนแล้วเราก็ไม่ได้รับทราบข่าวสารของเขานะจนวันเนี้ยนะทางศูนย์ทนายความเนี่ยก็นำมาอัปเดตนะคะบอกว่าชีวิตแล้วก็อนาคตการศึกษาของคุณระวิศรานะคะที่ถูกรั้งเอาไว้ด้วยมาตรา112เขาบอกว่าคุณเดียระวิศรานะคะเอกสกุลปัจจุบันเนี่ยเป็นนักศึกษาทุนรัฐบาลเยอรมันนะคะแล้วก็เรียนปริญญาโทในสาขาการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะออสนาบรึกนะคะที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันนะคะก็ตกเป็นจำเลยในคดีมาตรา112แล้วก็116เหตุนะคะจากการไปอ่านแถลงการณ์ในการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีนะในวันที่26ตุลาคม2563เพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้พระราชอำนาจของกษัตริย์รัชกาลที่10นอกราชอาณาจักรหากย้อนกลับไปในปลายปี2564นะคุณเดียเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วโลกนับร้อยคนนะในการเป็น1ใน4รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมนีเพื่อเรียนต่อชั้นปริญญาโทเป็นระยะเวลา2ปีต่อมานะคะในต้นปี2565นะคะเดียเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ขอเดินทางออกนอกประเทศนะคะเพื่อไปเรียนต่อรวมทั้งหมด7ครั้งนะคะภายในระยะเวลาเกือบ2เดือนก็คือตั้งแต่7กุมภาจนกระทั่งถึง31มีนาคมโดยในการยื่นคำร้องครั้งที่7เนี่ยศาลถึงจะได้อนุญาตให้คุณเดียเนี่ยไปเรียนต่อได้แล้วก็บอกว่าแต่ต้องเดินทางกลับมาร่วมการพิจารณาคดีทุกครั้งนะคะตามนัดหมายแล้วก็บอกว่าคดีจากการชุมนุมอ่านแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมนีที่เดียแล้วก็เพื่อนอีก12คนเนี่ยตกเป็นจำเลยนั้นนะคะศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดสืบพยานหลายครั้งเลยตั้งแต่ปี2566ในช่วงมีนาสิงหากันยาตุลาแล้วก็ธันวาไปจนกระทั่งถึงนัดสุดท้ายในช่วงเดือนมีนาคมปีพ.ศ.2567นะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เดียเนี่ยเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทที่เยอรมนีนะคะเมื่อต้นปีพ.ศ.2565ปีนี้เนี่ยเธอต้องเดินทางกลับมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะสู้คดีที่ประเทศไทย2ครั้งโดยครั้งแรกเนี่ยต้องย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็พฤษภาคมและครั้งที่2นะในช่วงที่ผ่านมาก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนและในครั้งหน้าเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับมาอีกอย่างน้อย2ครั้งในปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าซึ่งไม่แน่อาจจะมีการนัดหมายเพิ่มเติมด้วยนะหากการพิจารณาเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นการเดินทางไปกลับนะคะเยอรมนีแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งท่านที่ว่าอยู่ในระหว่างการเรียนปริญญาโทได้สร้างปัญหาและภาระให้กับเดียหลายอย่างเลยอาทิเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับนะระหว่างประเทศเยอรมนีกับประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะเป็นเงินจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอุปสรรคในการเรียนได้อย่างไม่ต่อเนื่องทุนการศึกษานั้นจะยุติให้ทุนนะคะชั่วคราวระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย
ปัญหาที่สำคัญมากที่สุดก็คือการเรียนที่มันไม่ต่อเนื่องแล้วก็ต้องเรียนจากทางไกลได้เรียนเพียงแค่บางวิชาเท่านั้นอาจจะทำให้เดียนั้นจบการศึกษาล่าช้ามากกว่าที่หลักสูตรเขาเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้ก็คือให้ทุนเพียงแค่เป็นระยะเวลา2ปีนะคะก็คือแสดงว่าคุณเดียเนี่ยต้องจบภายในกำหนดในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2567ซึ่งถ้าหากเกินกรอบเวลาดังกล่าวเนี่ยแสดงว่าคุณเดียระวิศราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมนีทั้งหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเราก็นำมารายงานทุกคนได้ฟังเนาะเพราะว่าตัวมี่เองเนี่ยมี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณเดียเนี่ยทำไมหายไปเลยไม่ได้มีการอัปเดตตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเดียเนี่ยกลับมาประเทศไทยเนี่ย2ครั้งแล้วนะกลับมาเพื่อที่จะขึ้นศาลเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยในหลังจากเนี้ยก็แสดงว่าน่าจะต้องขึ้นศาลอีก2ครั้งแล้วถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกศาลก็จะแจ้งออกมาทีนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณเดียเนี่ยจะต้องเดินทางกลับมาปีละ2ครั้งซึ่งกำหนดในการเรียนเนี่ย2ปีแล้วตอนเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาแล้ว2ครั้งนะช่วงเนี่ยมีนานะคะแล้วก็ช่วงกรกฎาเนี่ยกลับมาแล้วแล้วในปีหน้าเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้อีกซึ่งมันรบกวนการเรียนแล้วก็คุณเดียก็มองว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียนไม่ทันเรียนไม่ครอบคลุมอะไรแบบนี้เรียนแล้วสอบไม่ผ่านอะไรแบบนี้แสดงว่าถ้ามันเลยกำหนดทำให้คุณเดียเนี่ยอาจจะต้องหาค่าเทอมมาจ่ายเองอะแล้วมันไม่ได้เป็นค่าเทอมในประเทศไทยนะมันเป็นประเทศเยอรมนีก็สร้างความร้าวฉานเอาง่ายๆว่าร้าวฉานเลยนะคะว่าเนี่ยแหละคือความยากลำบากก็ถือว่านำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะเพราะว่าคุณเดียเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังจำได้อยู่นะเราก็เลยนำมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเอ่ยหน้าจอคอมพิวเตอร์มันเป็นสีดำแล้วมันไม่กลับมาเลยอ่ะมันไม่กลับมาเลยแล้วไม่คลิกอะไรไม่ได้เลยไงแล้วถามว่าปัญหามันคืออะไรรู้ไหมคะปัญหามันคือมี่ไม่สามารถเปิดคลิปให้ทุกคนฟังได้เพราะว่ามันจะมีคลิปเกี่ยวกับหยกด้วยมี่จะเปิดให้ทุกคนได้ฟังแล้วมี่เปิดไม่ได้แล้วจะให้มี่ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะตายละแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามี่จะปิดมี่ก็ปิดไม่ได้ด้วยนะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็จบในประเด็นนี้ไปนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของหยกเนี่ยคือยังไงดีเนี่ยคือมี่ไม่สามารถเปิดคลิปให้เพื่อนๆดูได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะมี่จะขออัปเดตในส่วนของคุณเมนูก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอไปอัปเดตที่คุณเมนูเดี๋ยวนะมาดูวันนี้คุณเมนูนะคะได้ออกมาโพสต์บอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดีกว่าเราย้อนกลับไปคุณเมนูเนี่ยได้ออกมาฟาดคุณอธึกกิจเพ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอรรถกิจนะคะได้ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนกับเทคไซส์ไปทางด้านของคุณบุ้งนะพูดแนวนองที่ว่าคุณบุ้งเนี่ยก็น่าจะดูปกติดีนะไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยไปคาดโทษกับคุณบุ้งเห็นไหมคะว่าก่อนหน้านี้มีเคยอธิบายไปแล้วนะว่ามีมองว่าทำไมคุณใบตองแห้งเนี่ยประหลาดประหลาดเพราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหยกเนี่ยหลายๆคนก็มองเห็นนะว่ามันไม่ปกติเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่าเออน่าจะแยกออกจากบุ้งก่อนแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคุณอรรถกิจเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าทำไมถึงไปฟังเมนูไปฟังพลอยซึ่งลี้ภัยไปแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดไม่จริงอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าใดๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนทางบุ้งนะแล้วก็ชี้เป้าด้วยว่าการที่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปฟ้องบุ้งเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการดีนะคะก็คือเหมือนกับว่าแซ่นะว่าโอ้ยเป็นวีรบุรุษแล้วไปฟ้องบุ้งทำไมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มองในทำนองว่าสังคมเนี่ยเป็นอะไรนะคะทำไมถึงได้ไปมองว่าบุ้งเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยจะฟ้องผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้นะในเรื่องของคดีค้ามนุษย์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่คุณอรรถกิจเนี่ยได้พูดมายืดยาวนะคุณเมนูเนี่ยก็ไม่พอใจก็เลยบอกว่าพี่ถึกเนี่ยหรือว่าคุณใบตองแห้งคุณอรรถกิจเนี่ยเกือบจะดีละแต่อีกนิดเดียวเองค่ะตั้งแต่ข้อ4ลงไปเนี่ยเละเทะมากเลยเมนูเนี่ยขอแชร์มุมมองในฐานะที่ตัวเองนั้นถูกพาดพิงในโพสต์ของคุณอรรถกิจเนี่ยก็แล้วกันข้อ3เนี่ยถูกต้องที่สุดเลยแต่ประโยคสุดท้ายเนี่ยไม่เอ๊ะกันหน่อยหรอเดี๋ยวเราย้อนไปดูข้อ3กันนิดนึงข้อ3คืออะไรเอ่ยข้อ3นะคะคุณอรรถกิจได้บอกว่ากลุ่มทะลุวังนั้นเป็นเอกเทศที่เคลื่อนไหวตามแนวทางของตัวเองไปหน้าสุดๆเลยเป็นของขบวนการก้าวหน้าคือไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไม่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลแต่เขาไม่ยุ่งกับใครเลยแม้กระทั่งแกนนำของม็อบราษฎรซึ่งตอนนี้ก็พากันใบกินเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหาอะไรกันโดยมีบุ้งเนี่ยเป็นเสมือนพี่ใหญ่ก็ข้อนี้นะคะทางคุณเมนูเนี่ยบอกว่าข้อนี้ถูกต้องมากที่สุดต่อมานะคะคุณเมนูบอกว่าไหนๆก็พิมพ์แล้วเนี่ยทำไมไม่เอ๊ะในประโยคสุดท้ายกันซะหน่อยอันหนึ่งเราออกมาพูดตามความจริงเรื่องที่ไม่จริงและกำลังกล่าวหาบุ้งทะลุวังเราเนี่ยไม่เห็นด้วยมากๆเลยการยึดโยงอยู่กับพรรคการเมืองหรือว่าการหาเบื้องหลังเชื่อว่าการเคลื่อนไหวหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีแรงสนับสนุนเป็นการต่อสู้แบบเก่ามากๆเลยก็คือเขามองว่าใบตองแห้งเนี่ยมองเป็นลักษณะแบบแม่งโคตรโบราณน่ะถูกไหมยังมองว่าการเคลื่อนไหวของทะลุวังเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้นักการเมืองนะคะหรือว่ามีใครหนุนหลังอยู่อะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเก่ามากเลยรู้เลยอ่ะว่าคนที่กล่าวหาเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้แก่หัวงอกน้ำลายย้อยที่ถูกสั่งมาเพื่อลดทอนการต่อสู้ของคนอื่นๆแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่อยากจะเข้าไปอยู่ในเกมการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้หยุดกล่าวหาว่ามีพรรคหรือว่ากลุ่มหรือว่าองค์กรใดๆที่อยู่เบื้องหลังสักทีมายืนยันให้ด้วยค่ะว่าไม่จริงเห็นไหมคะว่าเขาก็ต่อว่าทางใบตองแห้งอ่ะว่าเออทำไมถึงได้พูดอย่างนี้แล้วแถมยังไปเชียร์บุ้งด้วยนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าขอเบรกในประเด็นเรื่องบุ้งนิดหนึ่งตอนที่เราออกมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับเพื่อนหลายคนเลยที่ได้รู้จักกับบุ้งมาก่อนและได้ถูกใช้คำพูดมาทำร้ายทุกคนเนี่ยยังมีความเจ็บปวดนั้นอยู่มันเป็นเรื่องจริงค่ะและไม่มีใครกล้าที่จะออกมาพูดด้วยเพราะไม่อยากที่จะให้มันกระทบกับการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่มีใครกล้าออกมายอมรับว่าตัวเองโดนคนคนนั้นเนี่ยทำอะไร
เพราะสิ่งที่เขาเจอมันเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจถึงขนาดที่ว่าอธิบายออกมาเป็นพันครั้งคนก็ยังไม่เข้าใจและถูกมองข้ามไปแบบที่คุณอธิกิจโพสต์เนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งถึงวันที่พลอยเนี่ยได้ตัดสินใจออกมาโพสต์เรื่องที่ตัวเองเจอก็เลยกลายเป็นกล้าให้คนอื่นเนี่ยออกมาโพสต์ในเรื่องราวที่ตัวเองได้เจอจากบุ้งมาบ้างดังนั้นเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเพียงแค่ปัญหาภายในทะลุวังเลยค่ะเพราะนี่คือเหยื่อทั้งหมดที่ออกมาร่วมกันยืนยันว่าโดนทางบุ้งทะลุวังนั้นเหมือนกับนำมาใช้เรียกหาผลประโยชน์เอามาหลอกใช้เอามาค้ามนุษย์นั่นแหละนะแล้วก็หลักฐานที่คุณเมนูเนี่ยได้เอามาโพสก็จะเป็นเรื่องที่มีเคยนำมาอ่านให้ฟังแล้วนะว่าไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของบุ้งเอ๋ยนะคะหรือว่าพวกบรรดาเพื่อนๆของพลอยที่ได้ออกมาเล่าอ่ะนะว่าโดนทางคุณบุ้งเนี่ยปั่นหัวอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สุดท้ายนะคะทางคุณเมนูเนี่ยได้บอกว่ายังไงเนี่ยก็รบกวนคุณถึกเนี่ยลองไปติดตามดูที่เมนูมาโพสด้วยนะคะก็คือทั้งหมดอ่ะเหยื่อทั้งหมดที่เอามาโพสเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะนักเรียนเลวอะไรด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยรบกวนไปติดตามดูด้วยนะไอข่าวสารที่โพสไว้เนี่ยเพราะแม้กระทั่งโพสที่ออกมาปกป้องบุ้งก็ยังยืนยันว่าบุ้งนั้นมีปัญหาในการใช้อารมณ์ที่รุนแรงกับเด็กจริงๆด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยในฐานะของคนที่เคยเคลื่อนไหวกับทะลุวังถือได้ว่ามีปัญหาส่วนตัวกันกับแค่บุ้งค่ะแต่ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับคนอื่นๆเราเนี่ยสนับสนุนถึงแนวทางของทะลุวังมาโดยตลอดเลยนะตั้งแต่ที่ทะลุวังตัดสินใจที่จะออกมาเคียงข้างเหยื่อความรุนแรงทางด้านทางด้านเพศอะนะแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับทะลุวังเลยก็คือการนำสายน้ำที่มีประวัติขอหรือว่าลลมเนี่ยกลับเข้ามาเคลื่อนไหวร่วมกันท่านที่ว่าเคยแถลงประนามไปเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยอยากจะได้ประชาธิปไตยที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ชายนะคะที่เนี่ยแหละขอหรือว่าลลมอย่างนั้นหรือนะอันนี้เราเคยตั้งก็สังเกตไปแล้วนะว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ๆเนี่ยสายน้ำก็ได้กลับมานะอันนี้เราก็เลยไม่เข้าใจซึ่งคุณเมนูเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะว่าทำไมสายน้ำถึงได้กลับมาต่อมานะบอกว่าโพสต์ข้อความเหยียดกลุ่มอนะบอกว่าโพสต์นี้เนี่ยทำให้กลุ่มนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มคนชายขอบอรู้สึกไม่ดีมากๆเลยนะคะคุณอธิกิจเนี่ยได้ติดตามหรือเปล่าอันนี้ไม่ยอมรับนะว่าอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบเลยนะว่ามีการเหยียดกลุ่มอด้วยเหรอออันนี้งงๆอยู่เหมือนกันต่อมานะคุณเมนูบอกว่าการเคลื่อนไหวหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโจมตีคนที่อยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจทีนึงซึ่งทั้งหมดที่เราได้พูดออกมานั้นเนี่ยเพื่อคาดหวังให้ทะลุวังได้รับฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขเราเชื่อว่าการรับฟังแล้วก็การร่วมมือเนี่ยมันจะนำไปสู่การเรียกร้องที่มันมีแรงกระเพื่อมทางสังคมแต่เราไม่ได้ขัดแย้งกับแนวทางในการเคลื่อนไหวในปัจจุบันนะเพราะว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ว่ามันจะเป็นแรงกระเพื่อมที่สร้างให้กับสังคมหรือว่ากลุ่มคนที่เขาสื่อสารที่เขาเนี่ยได้ออกมาเล่านะคะว่ามันเป็นอำนาจในการตัดสินใจของทะลุวังยืนยันว่าที่ต่างประเทศการประท้วงแนวนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเหมือนจะพิมพ์ว่าเมนูเนี่ยไม่เห็นด้วยมาเยอะแล้วเพราะมองเห็นว่าโพสต์นี้เนี่ยมันขาดการวิเคราะห์ในหลายๆมิติเยอะมากอันนี้หมายถึงคุณธุรกิจนะเราเนี่ยคิดว่าในประเด็นที่มันมีเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็มีความซับซ้อนมากๆเนี่ยไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แปลกใจมากที่ต้นโพสต์เนี่ยเข้าใจเรื่องความซับซ้อนแล้ว
แต่ทำไมถึงยังวิเคราะห์ให้เห็นในประเด็นเดียวอีกข้อกล่าวหาของบุ้งเนี่ยในเรื่องของการใช้ความรุนแรงกับเด็กนะแล้วก็มีพฤติกรรมบงการบังคับปั่นหัวเด็กการหาผลประโยชน์จากการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของเด็กแล้วก็การใช้ความรุนแรงการใช้ความรุนแรงกับฝ่ายเดียวกันโดยเฉพาะเด็กควรแยกแยะออกจากประเด็นของหยกเพียงแค่ตอนนี้เนี่ยประเด็นที่กำลังถูกกล่าวหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหยกโดยตรงเพราะเขาเนี่ยเป็นเยาวชนเราเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจอะไรจากมุมมองในมุมมองของคนนอกได้ว่าใครกำลังอยู่ในภาวะที่ถูกปั่นหัวถูกบงการถูกหาผลประโยชน์เพราะว่าพฤติกรรมของเหยื่อทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันจนกว่าเขาจะรู้ตัวเองดีแล้วก็เลือกตัดสินใจที่จะเดินออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของเราแล้วเนี่ยและคนอื่นๆต่างเฝ้ารอคอยที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อกล่าวหานี้ข้อความต่อไปนี้เนี่ยมีอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตัวเรานั้นเองเนี่ยขอนั่งจิบไวน์นะคะชิลๆปลายตามองจากประเทศที่หนึ่งก็แล้วกันนะเราเชื่อว่าทุกคนเดี๋ยวก็คงจะรู้เองค่ะแล้วก็สำทับด้วยการหัวเราะด้วยนะคือเอาง่ายๆว่าตอนนี้เมนูเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็จะแดงขึ้นมาในเรื่องของบุ้งทะลุวังนะเนี่ยเขาถึงได้พูดไงว่าปลายตามองมาจากประเทศหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้เองแล้วก็หัวเราะด้วยนะหัวเราะด้วยแล้วก็บอกว่าพูดเฉพาะประเด็นที่ถูกพาดพิงไปหมดแล้วค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยว่าประเด็นของหยกนั้นควรที่จะทำให้มันถูกแล้วก็ให้มันสำคัญที่สุดส่วนเรื่องของบุ้งเนี่ยก็ปล่อยไปก่อนเถอะนะคะต่อมานะคะถ้าเราไปดูใต้โพสต์เนี่ยคุณพลอยเนี่ยมาต่อคุณพลอยเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่แค่ประเด็นของคนสองคนทะเลาะกันนะแต่ว่ามันมีเด็กที่ถูกบุ้งเนี่ยกระทำด้วยขูดรีดผลประโยชน์แล้วก็ยังมาลดทอนเสียงของผู้ลี้ภัยว่าคนที่พูดอยู่ในต่างประเทศแล้วเสียงของผู้ลี้ภัยในต่างประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยตรงไหนหรอนะเจ้าของเรื่องเนี่ยก็คือเราเนี่ยแหละก็คือเห็นไหมคะทั้งคุณเมนูทั้งคุณพลอยเนี่ยเขาก็มองว่าคุณณฐกิจเนี่ยพูดไม่ถูกเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีกวีภาควิจารณ์คุณถึกไปแล้วนะเออเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้เข้าข้างจะพื้นตะพือนะช่องเราเนี่ยมีเหตุผลนะถึงแม้ว่าคุณณฐกิจเนี่ยจะเชียร์ส้มก็ตามแต่ว่าเรามองว่าการที่คุณณฐกิจเนี่ยออกมาพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะคะนะคะนี่ก็เป็นความในของทางคุณเมนูเนี่ยแหละกับคุณพลอยนะคะที่พยายามที่จะออกมาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ออกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าตอนนี้มันผิดปกติเดี๋ยวลองมาดูวันนี้นิดนึงเนาะพอดีว่าทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพลอยอะไรพวกนี้เขาเคยอยู่ในกลุ่มนักเรียนเลวมาก่อนนะแต่ว่าตอนหลังเขาแยกตัวออกมานะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขัดแย้งอะไรกันนะแต่ว่าณวันนี้ทางนักเรียนเลวเนี่ยเขาได้ออกมาพูดนะคะบอกว่าโรงเรียนเจียมพัฒน์เนี่ยมีการแขวนป้ายขอความสงบคืนสู่โรงเรียนส่วนหยกเนี่ยนั่งอ่านหนังสือรอขอเข้าเรียนเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มนักเรียนเจียมพัฒน์เนี่ยได้นำป้ายขวายไม่ใช่ได้นำป้ายนะคะมาแขวนที่หน้ารั้วโรงเรียนนะคะขอความสงบคืนสู่โรงเรียนในขณะที่หยกเนี่ยเดินทางเข้าโรงเรียนไปแล้วก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้าเรียนเช่นเคยแต่ก็ยังยืนยันที่จะเข้าเรียนจึงได้หยิบหนังสือมานั่งอ่านรอชี้ว่าคืนค่าเทอมแจ้งก่อนที่จะเข้าค่ายจีนเนี่ยเพียงแค่2 วันแล้วก็ไม่เป็นธรรมด้วย
แล้วก็บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็ต่อต้านหยกอย่างแรงมากนะคะแต่หยกเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกกีดกันถูกขึ้นป้ายนะคะก็ยังเดินทางเข้าโรงเรียนเหมือนเดิมเมื่อรปภ.เจอนะคะจึงดักให้เธอนั้นเข้าไปในห้องข้างๆก็น่าจะเรียกว่าห้องประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะเพื่อที่จะหาทางออกกับโรงเรียนซึ่งประเด็นที่มีการคุยแต่มันก็วนซ้ำก็คือจะเป็นเรื่องเดิมในเรื่องของการมอบตัวนะคะแล้วก็ยังมีการถามด้วยว่าวันนี้เรียนอะไรนะตนก็ได้ตอบไปตามความจริงนั่งเรียนที่พื้นด้วยนะเออแล้วก็บอกว่าหยกเนี่ยบอกว่าสงสัยจังถามกันจังแต่ทำไมเนี่ยไม่ยอมให้เข้าเรียนจริงๆสักทีนะซึ่งอันนี้มันถามว่าตอบได้ไหมก็ตอบได้เนาะก็คืออย่างที่เราบอกเลยว่าสิ่งที่ไม่ให้เข้าเรียนก็เพราะว่าหยกไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนนั้นไงเขาก็เลยไม่ให้เข้าเรียนหยกนะยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะเข้าเรียนนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ได้รับการกีดกันไม่ให้เข้าไปข้างในก็เลยต้องนั่งเรียนกับพื้นแล้วก็หยิบหนังสือเรียนขึ้นมาอ่านนะคะอ่านไปแล้วก็นั่งสั่งข้าวมาตอนพักเที่ยงด้วยแล้วตอนบ่ายเนี่ยครูก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหยกยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าหยกเนี่ยส่งจดหมายเข้าไปแล้วแล้วก็เกียมพัดเนี่ยก็รับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีจดหมายออกมาชี้แจงแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือจนแล้วจนรอดเนี่ยไม่มีการชี้แจงจากโรงเรียนแต่อย่างใดนางเงียบหายไปเลยก็สังคมก็เลยหัวเราะกันแล้วนะคะตอนนี้สังคมหัวเราะว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยหยกถูกลอยแพจากทุกคนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะแซวด้วยนะว่าพรรคก้าวไกลที่สมัยก่อนเนี่ยเคยสนับสนุนทำไมตอนนี้ไม่ออกมาพูดอะไรเลยคือเนี่ยจะบอกไงว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราพูดแล้วว่าแนวทางของหยกเนี่ยหยกไม่เอาอะไรเลยหยกไม่รับฟังใครเลยหยกไม่ต้องการความช่วยเหลือหยกไม่ให้ค่าคนอื่นเลยสาเหตุที่เราพูดแบบนี้ก็คือก่อนหน้านั้นเราก็เคยท้าวความไปถึงสมัยก่อนนะตอนที่เขามีการประกาศในเรื่องของการยกเลิกหรือว่าแก้ไขมาตรา112ซึ่งทะลุวังเนี่ยไม่พอใจนะไม่พอใจว่าเออทำไมถึงไม่ยอมยกเลิกจะแก้ไขทำไมอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คุณหยกเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะคะที่ Facebook ของคุณเจี๊ยบเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เหมือนไปพูดแนมน้องว่าเนี่ยเขาเนี่ยคิดว่าก้าวไกลแบบไม่กล้าก็คือเราต้องการยกเลิกแต่คุณเนี่ยไปแก้ไขเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหมือนกับหยกก็พูดแนมน้องว่าเออเขาก็ไม่ได้หวังอะไรกับก้าวไกลนะคือยังไงก็คงจะแบบเหมือนแบบกระจอกอ่ะไม่กล้านู่นไม่กล้านี่อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราก็เลยมองว่าแนวทางของทะลุวังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ศรัทธาทางพรรคก้าวไกลอยู่แล้วอ่ะเนาะเพราะว่าเขาก็มีเจตนาว่าเขาไม่กล้าไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นน่ะนะแต่ว่าเราพูดไปแล้วอ่ะเนาะว่าสสยังไงมันก็ต้องทำอยู่แล้วนะมันเป็นหน้าที่ของทางสสอยู่แล้วอันนี้พูดเรื่องจริงนะถ้าไม่ทำก็อยู่ในสภาไม่ได้หรอกก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าเห็นไหมคะว่าทางเกียมพัดเนี่ยเขาก็ไม่หือไม่อือนะเลือกที่จะใช้วิธีการเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมเนี่ยตีกลับมากเลยนะแล้วก็หลายๆคนก็สมน้ำหน้าหลายๆคนก็รู้สึกว่าจะมีความสุขกับการที่หยกจะโดนกระทำแต่ว่านี้พูดเลยนะว่าตอนนี้หยกเนี่ยโดนลอยแพงจริงแล้วนะเพราะว่าเราเห็นเลยว่าแม้กระทั่งพวกบรรดานักกิจกรรมในรุ่นๆเดียวกันเนี่ยก็เหมือนมันก็แผ่วลงไปด้วยนะแผ่วไปเยอะมากตอนนี้มันไม่มีม็อบมันไม่มีอะไรแล้วจริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าการเคลื่อนไหวของหยกเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะก็คือมันเหมือนกับว่ามันถูกแขวนเอาไว้บนสังคมอ่ะแล้วสังคมเนี่ยตอนนี้ก็ย่อเย้ยแล้วก็
มันไม่มีคนช่วยเหลือเอาง่ายๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีก็พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีแต่คนออกมาเรียกร้องแต่ไม่ได้มีใครพยายามเนี่ยช่วยเหลือหรือว่าพานำพาหยกเนี่ยหาทางออกให้อะไรแบบเนี้ยแต่มันจะมีคนที่แบบพูดทางด้าน Facebook นะคะเหมือนที่เราได้ยกตัวอย่างไปพวกอาจารย์นะคะอย่างเช่นอาจารย์พงทองหรือว่าอาจารย์นงยาวหรือว่าคุณทิชาณนครอะไรแบบนี้นะคะก็คือเราก็เลยมองเลยว่าถ้าคนพวกนี้ไม่ take action นะคะไม่พาหยกเนี่ยไปร้องเรียนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยรับรองได้เลยว่าชีวิตหยกเนี่ยเหมือนกับทิ้งไปวันนึงเพราะเวลามันเร็วมากเลยนะเวลามันผ่านไปเนี่ยเร็วแล้วก็แป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดปีแล้วแล้วหยกเนี่ยมีเวลาอยู่ได้เพียงแค่เท่าไหร่ประมาณ 2-3 ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาพ้นจากความเป็นเด็กไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเท่ากับผู้ใหญ่เลยเราก็คิดว่าอันนี้อันตรายพอสมควรนะคะนี่ก็คือถือว่ามาอัปเดตคร่าวๆตรงส่วนนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมี่มีในคลิปนะคะที่มันน่าสนใจจะให้ฟังแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอมันดำไปเลยแล้วมันคือเอาง่ายๆว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปของหยกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้หน้าจอของมี่เนี่ยมันเป็นสีดำไปเลยนะตอนนี้มี่เห็นหน้าจอมันเป็นสีดำเดี๋ยวนะคะขอบคุณคุณม่อนด้วยนะคะไม่มากดแล้วอ่ะคุณม่อนบอกว่าไม่ใช่อ่ะอันนี้มันไม่ใช่เป็นแบบ full screen นะคะไม่ใช่นะคือหน้าจอเป็นสีดำไปเลยจ้ะตอนนี้หน้าจอของคอมพิวเตอร์ของมี่มันเป็นสีดำคือถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นผ่านการถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยมันจะมีภาพถูกไหมคะแต่ตอนนี้หน้าจอของมี่เนี่ยบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นสีดำไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่จะคลิกมี่จะทำอะไรไม่ได้เลยมี่จะเปิดไมค์ปิดไมค์มี่จะปิดไลฟ์เนี่ยยังปิดไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสีดำไปหมดเลยอ่ะก็คือแสดงว่าตอนนี้ถ้ามี่จะปิดไลฟ์เนี่ยมี่อาจจะต้องชัตดาวน์ไปเลยนะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มาทำอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะเพราะว่า อย่างที่มี่พูดนะว่าไม่มีคลิปจะให้ฟังไงเกี่ยวกับหยกแต่มี่ทำอะไรไม่ได้เลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชัตดาวน์ไปเลยนะเพราะว่ามี่ทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่านี่อาจจะต้องตัดไลฟ์นี้ไปก่อนแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่นะคะหรือยังไงดีหรือว่าจะมาพูดกลางคืนยังไงดีเนี่ยไม่เข้าใจเลยช่วยกันโหวตนิดนึงได้ไหมคะทำยังไงดีเออ
ออจริงๆนะก็เดี๋ยวมี่จะเสนอให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่ามี่อาจจะชัตดาวน์ไปเลยนะคะแล้วก็ลองเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ไม่แน่ใจมันจะหายหรือเปล่านะคืองงมากเลยอยู่ดีๆมันก็วูบดับไปเลยคือเป็นสีดำไปเลยอ่ะแล้วตอนนี้ทำไมคลิปมันหยุดแล้วอ่ะเห็นไหมคะตอนนี้มันขึ้นเฉพาะปกละโอเคแสดงว่าเดี๋ยวมันเริ่มรวนแล้วแหละถ้าอย่างนั้นไม่อยากจะบอกให้เพื่อนๆได้ยินนะคะไม่เห็นพูดคุยอะไรกันเลยก็อยากจะบอกนะคะว่ามี่คงจะต้องตัดอันนี้ไปก่อนแล้วแหละเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยก็ถ้าสมมติว่าใครว่างนะคะก็เดี๋ยวแวะเข้ามาดูมี่อาจจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งถ้าสมมติว่าคอมมันกลับมาได้นะคะคุณ LD ตอบแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยบอกว่าชัตดาวน์ไปเลยโอเคนะก็รับทราบนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามี่รีสตาร์ทแล้วมันกลับมานะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในประเด็นของโยกเพราะเดี๋ยวเรามีคลิปจะให้ฟังด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณมดงานด้วยนะคะที่ได้สมัครสมาชิกเข้ามาขอบคุณคุณ LD ด้วยค่ะแล้วก็คุณหยินหยางนะคะโอเคคุณณโมนะคะแล้วก็คุณคนแก่คุณอะไรเอ่ยคุณอังเดรมาแล้วโอ้โหหายไปนานมากเลยนะคุณอังเดรคุณจิ๊ดจี๊ดนะคะก็ประมาณนี้เนอะคุณเฮลโหลด้วยคุณวันดีโอเคนะคะก็คุณเจษดานะคะก็เดี๋ยวเราลากันไปก่อนให้มี่เนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ก่อนนะคะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ